สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็ครับสี่ละวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะยังอยู่กันที่การติวนะคะก็เดี๋ยวจะลองทำข้อสอบนะคะข้อสอบสังคมณฑลนะคะของปีก่อนๆนะคะเพื่อที่จะติวไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะตอนนี้มีแจ้งไม่สะดวกเปิดกล้อง2คนคือบอมเบย์กับมิยูนะคะตอนนี้มีเปรมยศทาโร่ชนะศึกก็คือทาโร่เนาะแล้วก็เก้งนะคะเปิดกล้องด้วยนะช่วงนี้มีสอบใช่ไหมวันนี้มีสอบ6 4 5 6วันนี้มีสอบวิชาอะไรบ้างคะวันนี้สอบนอกตารางใช่เหรอลูกหรือไม่ได้ครับแรกสอบคณิตครับอันนี้เพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมผ่านไปได้ด้วยดีใช่ไหมดีโอ้โหครูอ่ะโอเคดีถือว่าดีแหละถือว่าดีก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอนะรอเพื่อนเข้ามาแล้วก็เช็คชื่อนะเดี๋ยวจะให้ประมาณ2นาทีแจ้งเลยนะคะวันพฤหัสพรุ่งนี้ตื่นมาโฮมรูมกันด้วยนะคะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นคำถามนะคะเดี๋ยวเราถามกันในคาบโฮมรูมเลยนะคะ8โมงนะคะขอความร่วมมือนักเรียนทุกท่านตื่นมาโฮมรูมกันด้วยนะคะผู้เปิดกล้องค่ะโอเคเดี๋ยวจะขอเช็คชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอเช็คชื่อก่อนผู้แพนกล้องลงมาให้เห็นถึงดวงตาหน่อยค่ะเริ่มคนแรกเซนค่ะแพรวาค่ะครูค่ะมาครับลดกล้องลงมาอีกหน่อยลูกให้เห็นหน้าครูเก้งค่ะมาครับฮัลโหลมาครับสปายโชกุลมาครับปอค่ะมาค่ะโอเคทองมาครับเปรมมาครับเก็ตเอาเก็ตแจ้งว่าวันนี้เข้าเดี๋ยวจะเข้านะคะเขาสายนิดนึงบอมเบย์ค่ะมาค่ะมิยูค่ะมาค่ะป้องมาครับไทเกอร์แฮมพงค่ะมาครับโอเคนะคะเริ่มเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อวานเราถึงข้อที่เท่าไหร่คะมีใครจำได้บ้างข้อ6ครับเมื่อวันก่อนค่ะเมื่อวันก่อนเมื่อคาบที่แล้วแล้วกันคาบที่แล้วข้อที่6ค่ะข้อที่6แล้วขึ้นข้อที่7โอเควันนี้เราจะมาดูข้อที่7นะคะก็ทำไปเหมือนคาบที่แล้วเลยก็คือทำ1ข้อเฉลยกันไปเลยนะคะจะได้ไม่เป็นภาระผูกพันกับนักเรียนพูดถึงเรื่องคำประพันธ์ถ้านักเรียนเจอคำว่าคำประพันธ์ให้นักเรียนรู้เลยว่านักเรียนจะเจอบทกลอนนะคะบทกลอนน้ำปลาโอชารสมาดแม้นมดหมดเมืองมาได้ลิ้มชิมน้ำปลาจะดูดดื่มลืมน้ำตาลคำประพันธ์นี้ต้องการสื่อถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ1รสชาติ2น้ำตาล3น้ำปลา4การจำหน่ายอีก1ครั้งนะคะน้ำปลาโอชารสมาดแม้นมดหมดเมืองมาได้ลิ้มชิมน้ำปลาจะดูดดื่มลืมน้ำตาลคำประพันธ์นี้ต้องการสื่อถึงเรื่องใดเป็นสำคัญรสชาติฮัลโหลค่ะฮัลโหลคิดว่าตอบข้อคิดว่ารสชาติครับรสชาติอ่ะเปรมค่ะเปรมคิดว่าตอบข้อน้ำปลาครับข้อ3น้ำปลาอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันรสชาติค่ะความหมายของกลอนบทนี้ก็คือน้ำปลาเนี่ยรสมันดีมากดีถึงขนาดว่า
มดเนี่ยที่เคยชอบน้ำตาลอ่ะมดส่วนมากมดก็คือจะขนน้ำตาลถูกไหมคะถ้าได้ชิมน้ำปลาเนี่ยคือมาชิมกันหมดเมืองเลยนะเมืองก็คือแบบลักษณะของมดทุกตัวที่อยู่ค่ะตรงนั้นนะคะเมื่อได้ชิมเนี่ยจะชื่นชอบนะคะจนลืมน้ำตาลไปเลยดังนั้นเขาพูดถึงรสชาตินะข้อ8ข้อใดใช้ภาษาในการเชิญชวนได้ชัดเจนที่สุดอันนี้มาในเรื่องของการใช้ภาษาแล้วนะคะข้อใดใช้ภาษาในการเชิญชวนได้ชัดเจนที่สุดข้อ1ขับช้าๆระวังอันตรายข้อ2เทอย่างมีท่าไม่พึ่งพาบุหรี่ข้อ3ไม่มีท่านเราอดไม่มีรถท่านเดินข้อ4ร่วมสอนเยาวชนให้ทุกคนรักผืนป่าอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อใดใช้ภาษาในการเชิญชวนได้ชัดเจนที่สุด 1. ขับช้าๆระวังอันตราย 2. เทอย่างมีท่าไม่พึ่งพาบุหรี่ 3. ไม่มีท่านเราอดไม่มีรถท่านเดินและ 4. ร่วมสอนเยาวชนให้ทุกคนรักผืนป่าทองค่ะทองคิดว่าตอบข้อไหนคะข้อ4ครับข้อ4พงนะคะพงคิดว่าตอบข้อไหนลูกข้อ1ครับหนูคิดว่าตอบข้อ1ครับข้ออะไรนะคะข้อ1ครับข้อ1โอปอล่ะคะโอปอคิดว่าตอบข้อไหนคะ1 2 3 4 1 1ข้อ1นะคะโอเคเราลองมาดูกันนะมีใครยังทำไม่เสร็จไหมเสร็จทุกคนแล้วนะตอบข้อ4ค่ะคำว่าภาษาเชิญชวนเชิญชวนร่วมสอนเยาวชนให้ทุกคนรักผืนป่านะคะขับช้าๆระวังอันตรายอันนี้ตักเตือนนะข้อ1ตักเตือนข้อ2เทอย่างมีท่าไม่พึ่งพาบุหรี่อันนี้แนะนำไม่มีท่านเราอดไม่มีรถท่านเดินอันนี้บอกเล่าเฉยๆเลยแต่ข้อ4เขาชวนว่าร่วมกันสอนเยาวชนให้ทุกคนรักผืนป่านะคะต่อไปข้อ9ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่มีน้ำเสียงเชิญชวนดังนั้นมีการใช้น้ำเสียงนะในการเชิญชวนข้อ1อย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะข้อ2โปรดทิ้งขยะลงถังฝ่าฝืนปรับ500บาทข้อ3ผู้มีวัฒนธรรมเท่านั้นที่ไม่ทิ้งขยะเกินกราดข้อ4ทิ้งขยะเกินกราดบ้านเมืองจะสะอาดได้อย่างไรเก้งตอบข้อไหนคะตอบข้อ1ครับเก๊กตอบข้อ1เปรมล่ะเปรมตอบข้อไหนเปรมคิดว่าข้อไหนถูกลูกว่าน่าจะข้อ1ครับข้อ1นะคะเห็นชัดเลยนะคะใช้น้ำเสียงอย่าทิ้งขยะนะคะเป็นการใช้น้ำเสียงเชิญชวนให้ไม่ทิ้งขยะนะคะข้อ10ทาโร่ปิดกล้องทำไมคะผมไม่สบายครับน้ำมูกไหลครับผมขอแป๊บนึงนะฮะโอเคค่ะข้อ10ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจน้อยที่สุดข้อ10ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจน้อยที่สุด1รับซื้อรถตู้รถเก๋งในราคาสูงด้วยเงินสด2มาถึงแล้วยีนฟอกแท้จากสหรัฐอเมริกา
3ขายรถสปอร์ตรุ่นล่าสุดสภาพดีมากราคากันเอง4ที่รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทุกรุ่นทั้งเก่าและใหม่ลองทำดูชกุลคิดว่าตอบข้อไหนคะ1 2 3 4ข้อ4ข้อ4มีอยู่เหรอคะข้อ4ค่ะข้อ4คนอื่นมีใครยังไม่เสร็จไหมตอบข้อ4ถูกต้องค่ะข้อ1ข้อ3ข้อ2ข้อ3เนี่ยเป็นการโน้มน้าวใจนะคะแต่ข้อ4เนี่ยเป็นการบอกเฉยๆนะคะไม่มีการโน้มน้าวใจมากเท่ากับทุกๆข้อนะอ่ะ10ข้อละ10ข้อได้กี่ข้อกันแล้วบ้างผมถูกหมดนะมิตรผมถูกหมดผมยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่นะคะโอเคอ่ะสปายเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะสปายใช่ครับใช่ครับโอเคต่อไปเลยนะลูกอ่ะเราเริ่มข้อ11นะเราเริ่มข้อ11ข้อใดอะไรยังอยู่ที่ในเรื่องของการโน้มน้าวใจข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจเอาง่ายๆการโน้มน้าวใจนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของมันก่อนการโน้มน้าวใจคือการพยายามเปลี่ยนความคิดความเชื่อนะคะทัศนคติของคนคนหนึ่งนะคะเพื่อให้มาคล้อยตามในแบบที่เราเนี่ยต้องการนะคะคำถามข้อ11คือข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจข้อใดไม่มีการโน้มน้าวใจ1สถาบันติวเตอร์วางแผนการขายแบบเหนือชั้นทุกขั้นตอน2กระจกสองหน้าที่เพิ่มลูกเล่นเอาใจสตรีที่รักสวยรักงาม3ตลาดน้ำกลางเมืองหลวงยังคงอนุรักษ์ภาพชีวิตแบบโบราณ4ศูนย์หัวใจให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดลองคิดดูมีให้เวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนสักครู่ค่ะบอมเบย์ตอบข้อไหนคะข้อ3ข้อ3เข้ากล้องเหรอเข้ากล้องตอบข้อไหนข้อ4ครับ4ทาโร่เหรอคะตอบข้อ4ข้อ4เนี่ยค่ะตอบข้อ4เนี่ยค่ะข้อ1ค่ะเขาบอกเลยว่าวางแผนการขายแบบเหนือชั้นนะคะข้อ2เนี่ยเพิ่มลูกเล่นเอาใจสตรีนะคะข้อ3เนี่ยค่ะยังคงอนุรักษ์ภาพชีวิตแบบโบราณนะคะส่วนข้อ4เป็นบริการเลยนะคะให้บริการตรวจและวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะนี่ไม่มีการโน้มน้าวใจเป็นแค่การบอกเล่าเฉยๆนะคะยังอยู่ในการโน้มน้าวใจอยู่นะคะข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจได้ดีที่สุดข้อ12นะข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด1พลังงานมีจำกัดรู้ประหยัดรู้ใช้2บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์3สัมผัสธรรมชาติกับชายหาดส่วนตัว4แค่บุหรี่มวนเดียวยังเอาชนะมันไม่ได้อีก1ครั้งนะคะข้อ12ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด1พลังงานมีจำกัดรู้ประหยัดรู้ใช้
2บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์3สัมผัสธรรมชาติกับชายหาดส่วนตัวและ4แค่บุหรี่มวนเดียวยังเอาชนะมันไม่ได้ครูเฉยเฉลยไปแล้วเฉลยเลยแล้วกันข้อนี้ตอบข้อ2มีใครถูกบ้างเปิดไมค์บอกชื่อหน่อยบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นี่นมน้อยใจให้เราแบบช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ของเรานะเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเพื่อนเราไหมปกติไม่เหมือนนะเพื่อนเราก็คือเพื่อนคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเรานะคะเรารู้จักมักคุ้นแต่เพื่อนมนุษย์เนี่ยคือคนที่อยู่ร่วมประเทศเดียวกับเราร่วมโลกเดียวกับเรานั่นเองนะคะมีใครตอบข้อ2บ้างข้อนี้ยกมือแตกครับครูหนูค่ะโอเคมีหลายคนอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็จะค่อนข้างซับซ้อนนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะไปต่อเลยนะข้อ13มาอยู่ที่การใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์นะคะประโยคใดใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์นักเรียนจะสังเกตได้ว่าของม.3เนี่ยเขาจะฝึกให้กระบวนการคิดวิเคราะห์ของเราเนี่ยจะค่อนข้างเยอะจะไม่ค่อยมีพวกหลักภาษามากเท่ากับช่วงม.1หรือม.2นะคะเพราะว่าเราได้เรียนผ่านมาเกือบหมดละม.3จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประโยคสร้างสรรค์คำผิดคำถูกนะคะการใช้ภาษาโน้มน้าวใจจะค่อนข้างเยอะนะคะมาดูข้อ13กันประโยคใดใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์1อย่าทิ้งขยะบนถนนนะจ๊ะ2ตำรวจบุกทลายบ่อนการพนัน3ผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า4หาเงินเพราะเมียเสียเงินเพราะเพื่อนอีก1ครั้งประโยคใดใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์1อย่าทิ้งขยะบนถนนนะจ๊ะ2ตำรวจบุกทลายบ่อนการพนัน3ผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า4หาเงินเพราะเมียเสียเงินเพราะเพื่อนอันนี้ครูเอามาจากตัวข้อสอบจริงๆเลยนะไม่ได้คิดเองนะคะสปายตอบข้อไหนคะสปายอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ก็ได้อยู่ครับสปายตอบข้อไหนลูกข้อ4ครับค่ะตอบข้อ4ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่อยู่ปะคะบอมเบย์ค่ะค่ะข้อ1ข้อ1เก้งค่ะครับหนูตอบข้อไหนคะเก้งตอบข้อไหนลูกข้อ 3มาดูเฉลยกันตอบข้อ3ค่ะคำว่าสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องเป็นในเชิงบวกนะคะเพื่อสิ่งที่มันดีกว่ามันโดดเด่นกว่านะคะข้อ1อย่าทิ้งขยะบนถนนนะจ๊ะเป็นการบอกเฉยๆว่าอย่าทิ้งขยะบนถนนข้อ2ก็บอกเฉยๆว่าตำรวจเนี่ยบุกทลายบ่อนการพนันข้อ4หาเงินเพราะเมียเสียเงินเพราะเพื่อนอันนี้พูดในเชิงแบบว่าสิ่งที่เสียไปนะคะดังนั้นข้อ3จะเป็นตัวที่บวกมากกว่านะคะผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแนะนำให้เรากินผักที่มันปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตของเรานะคะนี่ก็เรียกว่าใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะคะข้อ14ข้อใดใช้คำได้เหมาะสมใช้คำได้เหมาะสมในที่นี้ก็คือเหมาะสมนะคะเข้าใจคำว่าเหมาะสมนะ1คุณครูครับมีใครมาหาก็ไม่รู้
2ป้าจะใช้อะไรผมก็ว่ามาเลยข้อ3ลุงครับของทั้งหมดราคาเท่าไหร่ข้อ4ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมืออีก1ครั้งนะข้อใดใช้คำได้เหมาะสมข้อ1คุณป้าครับมีใครมาหาก็ไม่รู้ข้อ2ป้าจะใช้อะไรผมก็ว่ามาเลยข้อ3ลุงครับของทั้งหมดราคาเท่าไหร่4ขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือผู้ตอบข้อไหนคะ4โชคุณล่ะข้อ4ครับ4โอปอค่ะโอปอตอบข้อไหนคะข้อ4เอาข้อ2ข้อ4มีอยู่ค่ะมีอยู่ตอบข้อไหนคะข้อ4ค่ะ4ทาโร่ทาโร่ตอบข้อไหนคะถามทั้งห้องข้อเนี้ยตอบข้อ4ข้อ4มีใครตอบแตกต่างจากข้อ4มั้ยผมว่าข้อ3ครับเปรย์บอกข้อ3แยกมาแล้ว1นอกนั้นล่ะคะนอกนั้นไปดูคำตอบนะตอบข้อ3ค่ะลุงครับของทั้งหมดราคาเท่าไหร่มาดูว่าข้อ1ข้อ2และข้อ4ไม่เหมาะสมยังไงข้อ1คุณครูครับมีใครมาหาก็ไม่รู้อันนี้เป็นภาษาพูดเลยนะคะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคำว่าไม่รู้ไงไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมในบริบทนี้นะคะคุณครูครับไม่ทราบว่าหรือว่าเมื่อสักครู่มีคนมาหาหรืออะไรก็ตามแต่ใครมาหาก็ไม่รู้นี่เหมือนเป็นภาษาพูดเลยป้าจะใช้อะไรผมก็ว่ามาเลยอันนี้ก็เป็นภาษาพูดเลยเห็นไหมคะข้อ4ทำไมข้อ4ถึงผิดขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือเวลาครูพูดครูก็เคยพูดครูก็ชอบพูดผิดนะคนที่ให้เขาเรียกถ้าผู้ที่พูดมีอายุเยอะกว่าเราจะไม่ใช้คำว่าขอบคุณเราจะใช้คำว่าขอบใจขอบใจทุกคนมากๆที่ให้ความร่วมมือขอบคุณใช้กับเมื่อผู้พูดเป็นผู้น้อยผู้น้อยในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นอายุน้อยนะคะแล้วเราพูดกับผู้ใหญ่คือใช้คำว่าขอบคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่พูดกับเด็กจะใช้คำว่าขอบใจอันนี้เป็นระดับภาษาดังนั้นต้องตอบข้อ3นะคะลุงครับของทั้งหมดราคาเท่าไหร่นี่คะโอเคข้อ15ไปกันต่อยาวๆเลยนะคะข้อใดใช้คำได้เหมาะสมข้อใดใช้คำได้เหมาะสมข้อ1ความคิดเห็นของแต่ละคนล้วนมีความสำคัญข้อ2สุภาษิตโบราณว่าไว้ผู้พูดไม่ผิดผู้ฟังพึงสังวรข้อ3สิ่งที่คุณเสนอมานั้นเราเคยพูดกันมาแล้วทั้งสิ้นข้อ4ขอให้ทุกคนรู้และตระหนักไว้เสมอว่านี่คือถิ่นของเราสังวรแปลว่าอะไรมีใครรู้บ้างหมายถึงความระวังพอใจครับความอะไรนะคะพอใจเหรอพอใจมันจะเป็นในเรื่องของการสำรวมระวังเหนี่ยวรั้งคือให้ยับยั้งคำพูดของตัวเองไว้ก่อนคือระมัดระวังมิยูมิยูตอบข้อไหนคะยังคิดอยู่เลยค่ะคิดอยู่คิดต่อคิดต่อไปเขากล้องเขากล้องได้หรือยังลูกอ
ข้อหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับโอเคมีใครคิดว่าเรามั่นใจข้อนี้บ้างเปิดไมค์เติบตอบได้เลยเราคิดว่าต้องตอบหนึ่งสองสามหรือสี่เปรมยศตอบอะไรลูกผมว่าน่าจะข้อ4ครับน่าจะข้อ4โชกุลล่ะคะข้อ1ครับข้อ1นะข้อ1บอมเบย์ล่ะข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งเก้งอ่ะถามเก้งอีกคนหนึ่งเก้งคิดว่าข้อไหนคะโอเคมาดูกันมีใครยังไม่เสร็จบ้างไหมเดี๋ยวครูจะรอคนเสร็จหมดแล้วนะตอบข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งความคิดเห็นของคนแต่ละคนล้วนมีความสำคัญข้อสองสุภาษิตโบราณว่าไว้นี่ค่ะผู้พูดไม่ผิดผู้ฟังพึงสังวรอันนี้จะใช้ในบริบทที่ใช้ในการสั่งสอนนะคะสิ่งที่คุณเสนอวันนั้นเราเคยพูดกันมาแล้วทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องในภาคของการทำงานก็คือมันเป็นคำพูดที่ก็พร้อมปะทะได้นะขอให้ทุกคนรู้และตระหนักไว้เสมอว่านี่คือถิ่นของเราอันนี้ก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะที่จะพูดคำนี้ออกมานะคะอ่ะ16ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมอ่ะมาอยู่ที่เรื่องของการใช้ภาษานะคะดังนั้นข้อสอบม.3เนี่ยจะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเมินคุณค่าเยอะมากๆเลยนะคะจะไม่ใช่การลงแค่หลักภาษาอย่างเดียวเหมือนทุกๆปีนะอย่างตอนที่หนูอยู่ม.1 ม.2 สังเกตได้ว่าเขาจะถามเลยข้อใดเป็นคำนามข้อใดเป็นกริยากรรมข้อใดเป็นสกรรมกริยานะคะแต่ในพาร์ทของม.3 เนี่ยเขาจะถามในเรื่องของการใช้ภาษาซึ่งจะเน้นไปให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะและประเมินค่าค่อนข้างเยอะนะคะข้อ16คำถามคือข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม 1. ผมขออวยพรให้คุณมีแต่ความสุขสดชื่นในวันเกิด 2. ผมขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้ 3. ผมขอให้ชีวิตรักของคุณราบรื่นตลอดไปอย่าให้เหมือนคู่อื่นเลย 4. ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่คุณพ่อของคุณต้องจากไปมีหนึ่งข้อที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะทองค่ะทองคิดว่าตอบข้อไหนคะข้อ3ครับข้อ3มีใครยังไม่เสร็จข้อนี้ไหมตอบข้อ3ค่ะคำไหนที่ไม่ควรพูดทองคะคำไหนที่ไม่ควรพูดคะอย่าให้เหมือนคู่อื่นเลยถูกต้องนะคะคือเขาอยู่ในงานพิธีมงคลสมรสเนี้ยค่ะเราเริ่มต้นเราดีแล้วขอให้ชีวิตรักของคุณราบรื่นอย่าให้เหมือนคู่อื่นเลยมันก็จะเหมือนการไปแช่งเขานะคะว่านี่คือคำพูดที่มันไม่เหมาะสมนะเราจบแค่ขอให้ชีวิตรักของคุณราบรื่นตลอดไปนะคะแค่นี้พอมีความสุขมากๆนะคะอย่าไปแบบอย่าให้เหมือนคู่อื่นเลยเลยอันนี้ไม่ควรนะคะไม่ควรมาดูข้อ17ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะ1คุณยายช่วยหยิบกระเป๋าให้ปุ้มหน่อยค่ะ2. คุณแม่ช่วยสอนการบ้านภาษาไทยให้ผมด้วยครับ 3. เราเป็นเพื่อนกันมานาน
อย่าขุ่นข้องหมองใจกันเลยนะ4เป็นเด็กประสาอะไรตั้งใจเรียนสิจะได้เก่งเหมือนเพื่อนอ่ะอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะว่าไม่เหมาะสมผู้ตอบข้อไหนคะข้อไหนคะสี่ข้อสี่อะทาโร่ค่ะทาโร่ตอบข้อไหนคะตอบข้อสี่อะข้อสี่นะคะถูกต้องค่ะอันนี้ก็ไม่ควรพูดนะเป็นการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมจริงๆนะเป็นเด็กภาษาอะไรตั้งใจเรียนสิจะได้เก่งเหมือนเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูจะจบไปที่ข้อ17ก่อนแล้วกันโอเคเนี่ยค่ะก็ยังเก็บแผ่นนี้ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคาบลูกเสือเราจะติวกันอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีคือวันศุกร์เลยนะคะมีคาบลูกเสือก็คือพรุ่งนี้นะคะให้นักเรียนเข้าเรียนให้ครบด้วยแล้วก็วันศุกร์เลยอย่างที่บอกนะคะข้อสอบเนี่ยภาษาไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด2ฉบับอันนี้ชี้แจงก่อนนะคะข้อสอบมี2ฉบับคือ1ฉบับแรกนะคะเป็นเรื่องของหลักภาษานะคะที่เราทำแบบทดสอบกันไปนี่แหละค่ะนักเรียนก็สอบในโปรแกรมได้เลยส่วนฉบับที่2จะเป็นความเข้าใจในการอ่านคือมีเรื่องแล้วให้อ่านนี่จะมี40ข้อปกติจะมีข้อเขียนด้วยแต่ปีนี้เราตัดข้อเขียนออกนะคะก็คือเหลือแค่ข้อกายอย่างเดียวนะคะก็จะมีระยะเวลาให้ทำนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้าเรียนกันนะคะเจอกันคาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ